ณมาหาคะตันเอาหมอนและผ้าห่มวางไว้ที่โซฟาให้แล้วนะคะขอบคุณนะครับคุณมาหาดูอะไรอยู่หรอคะพรุ่งนี้คือกำหนดเลิกสังหารครั้งที่3ตามปกติแล้วหลังทำพิธีจะทำให้ดวงดาวเคลื่อนที่ผิดปกตินะครับแล้วดาวดวงไหนอะคะที่จะเคลื่อนที่ผิดปกติผมคาดว่าน่าจะเป็นดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์แต่ดาวอังคารเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับแสดงว่าเราสามารถเห็นดาวศุกร์ได้หรอคะดวงไหนอะคะนั่นนี่ครับดาวศุกร์ถ้าเราเห็นตอนหัวค่ำทางทิศตะวันตกเขาเรียกว่าดาวประจำเมืองถ้าเราเห็นทางทิศตะวันออกตอนใกล้รุ่งเขาเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์แล้วตอนนี้ใกล้เวลาเที่ยงคืนจะเรียกว่าอะไรดีอะคะเขาเรียกว่าดาวศุกร์แล้วมันมีผลยังไงอะคะดาวศุกร์มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนครับยิ่งคนที่เกิดคืนเดือนมืดจะถูกชักจูงได้ง่ายแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคนที่เกิดคืนเดือนเพ็ญอย่างคุณแล้วเนี่ยดาวจันทร์ส่องสว่างกบดาวทุกดวงทำให้คุณเนี่ยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์แน่นอนถ้างั้นคนเกิดคืนเดือนเพ็ญอย่างดันจะอยู่ใต้อิทธิพลของดาวอะไรอะคะดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์คือจุดกำเนิดพลังงานให้กับดาวจันทร์ทำให้ดาวจันทร์ส่องสว่างเมื่อไหร่ที่ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในตำแหน่งให้โทษเมื่อนั้นคุณจะตกอยู่ในอันตรายครับซึ่งในปีนี้ดาวอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งให้โทษอีก2เดือนข้างหน้าคุณต้องระวังตัวให้มากนะครับนี่คุณมาหาพูดจริงใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องห่วงอยู่ใกล้ผมไว้แล้วคุณจะปลอดภัยไม่ได้วิเศษอะไรไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าใครไม่ได้มีฤทธิ์หรือเดชอันใดที่เหนือสามัญไม่ได้มีเวทและมนต์ไม่ได้มีกลหรือยันมีแค่หัวใจของฉันที่แสนจะธรรมดาและเหตุผลเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้ฉันกล้าพอจะสู้ต่อไปกี่อันตรายกี่เรื่องเลวร้ายฉันพร้อมจะป้องกันถ้าฉันเป็นแค่เพียงคนที่รักรักเธอเกินกว่าจะยอมให้ใครมาทำร้ายหรือทำลายให้เธอเจ็บและช้ำชั่วชีวิตและด้วยทุกสิ่ง